แม้ว่าภาพเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมายังเป็นช่วงขาลงแต่ในมุมมองของบริษัท CB Richard Ellis ประเทศไทยหรือ CBRE ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกยังมีมุมมองเชิงบวกต่อสัญญาณซื้อในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงที่ต้องการที่พักอาศัยใจกลางเมืองระดับลักชัวรี่ทั้งในรูปของการซื้อเพื่อการลงทุนและอยู่อาศัยเองเพิ่มมากขึ้นคุณอริวสาพัฒนถาบุตรกรรมการผู้จัดการ CBRE บอกว่าจากข้อมูลตลาดคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างปี2557ถึง2558และ2558ถึงปัจจุบันตลาดคอนโดมิเนียมลักชัวรี่ราคา40ล้านขึ้นไปเติบโตจาก 14% เพิ่มขึ้นเป็น 21% ขณะที่กลุ่มซื้ออยู่เองเพิ่มขึ้นเป็น 69% จากเดิมอยู่ที่ 42%เป็นเพราะผลตอบแทนที่ถือว่าคุ้มค่าเฉลี่ยราว 7-10% ภายใน5ปีนอกจากนี้ได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าแม้ว่าผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จะหันมาเล่นในตลาดลักชัวรี่เพิ่มมากขึ้นเพราะเห็นว่ากำลังซื้อของคนระดับกลางถึงล่างเริ่มหมดลงจากปัญหาหนี้ครัวเรือนแต่ก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกโครงการซึ่งเป็นเพราะกลุ่มกำลังซื้อกลุ่มนี้ยังเลือกทำเลที่หายากเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อที่เรามองว่าตลาดลักชัวรี่เนี่ยมันยังมี potential อยู่เนี่ยก็เพราะว่ากำลังซื้อของคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ชะลอไปตามสภาพเศรษฐกิจคือหมายถึงว่ากลุ่มคนที่เรียกว่ามีกำลังซื้อเนี่ยก็ยังมีความต้องการอสังหาแล้วก็มีกำลังที่จะซื้อได้อยู่นะคะเราก็เลยคิดว่าในตลาดลักชัวรี่ที่เราเองเนี่ยคือเราทำตลาดด้านนี้มานานแล้วก็ถ้าดูจากยอดขายเนี่ยจริงๆแล้วปีที่แล้วเป็นปีที่ยอดขายของ CBRE เนี่ยสูงสุดนะคะก็คือเบรกเรคคอร์ดในแง่ของยอดรวมนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของเป็นลักชัวรี่พรอพเพอร์ตี้เนี่ยก็ 80% แล้วเวลาเราพูดลักชัวรี่เนี่ยเราหมายถึง10ล้านบาทอัพนะคะค่ะแล้วก็ปีนี้เราก็เลยมองว่าตลาดตรงนี้ยังโตได้อยู่แต่ว่ามันก็มีปัจจัยสำคัญไม่ใช่ว่าทุกโครงการมาทำลักชัวรี่แล้วจะขายได้คืออย่างแรกเลยเนี่ยโลเคชั่นต้องดีมากคำว่าดีมากหมายถึงว่าต้องเป็นโลเคชันที่อยู่ในทำเลที่ใจกลางเมืองแล้วก็จะใกล้ถนนใหญ่หรือจะเข้าซอยไปอันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะว่าตลาดลักชัวรี่เนี่ยก็คือมีทั้ง2รูปแบบเพียงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมต้องดีอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องอยู่ในทำเลที่เหมือนกับว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยเริ่มหายากละอย่างไรก็ดีนั้นเป็นประจำทุกปี CBRE จะจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะปีนี้ที่เห็นว่าความต้องการที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องตลาดพรอพเพอร์ตี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดจริงๆนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ global ด้วยคือถ้าเกิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วเซนติเมนต์มันดีขึ้นเนี่ยเชื่อว่ามันตลาดมันก็กลับมาโตอีกจริงๆแล้วดีมานด์ของคนที่อยากจะซื้อคอนโดในเมืองไม่ว่าจะระดับล่างระดับบนเนี่ยจริงๆแล้วมีดีมานด์ยังมีอยู่เราเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าการเดินทางสมัยนี้หรือว่าการที่คนจะมาใช้ชีวิตให้มันสะดวกสบายขึ้นเนี่ยต้องเข้าเมืองถึงแม้จะมีรถไฟฟ้าต่อเนื่องไปเนี่ยเพราะความเจริญมันยังอยู่ในศูนย์กลางอยู่แต่ว่ากำลังซื้อมันเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดกลางตลาดล่างนี่ต้องรออย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าตลาดบนเนี่ยถ้าสินค้าคุณออกมาถูกต้องคุณก็ยังขายได้ค่ะสำหรับงาน CBRE Elite Living 2559เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้ที่ชั้น1 Fashion Hall สยามพารากอนซึ่งนอกจากจะเป็นการรวบรวมโครงการที่พักอาศัยที่โดดเด่นในงานแล้วภายในงานยังมีข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษสุดจากแต่ละโครงการและธนาคารพาณิชย์ชั้นนำอีกด้วยไตรพันธ์สุวรรณปุระ Business and Finance Money Channel รายงาน